โรงเรียนห้วยทองบ้านน้ำทบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงมีเหตุสูญเสียเกิดขึ้นช้างป่าตายในท่าคุกเข่าเป็นที่อนาถเมื่อเจ้าหน้าที่ไปพบเข้าไปตรวจสอบเนี่ยนะฮะทางด้านของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงและก็รวมถึงตำรวจโรงพักวังสะพุงสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์พบช้างตายในท่าที่มันคุกเข่าอยู่ริมห้วยน้ำทบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลยอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะในส่วนของหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงคุณชัยนรงค์ดูดดื่มเป็นคนอธิบายให้ฟังนะฮะว่าสาเหตุที่มันตายอย่างนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าช้างเนี่ยมันตกจากน้ำตกแล้วเข้าใจว่ามันว่ายตะเกียกตะกายมาที่ตลิ่งแต่ว่ามันหมดแรงแล้วเท้ามันก็ติดอยู่ในช่องหินมันก็เลยตายในท่าคุกเข่าเมื่อเจ้าหน้าที่มาพบเนี่ยมันตายมาแล้วประมาณ 3-4 วันเป็นช้างเพศผู้อายุประมาณ5ปีสถิติในรอบ5ปีเนี่ยมีช้างป่าตายลักษณะนี้ก็คือตกลงมาแล้วตะเกียกตะกายมาตายเนี่ย5ตัวแล้วเนี่ยน้องไบร์ทจริงๆทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงคุณชัยนรงค์หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนี่ยนะคะบอกว่าพยายามจะทำรั้วปิดทางเดินของช้างเอาไว้แล้วเพื่อป้องกันไม่ให้ตกน้ำแต่คาดว่าช้างก็คงจะเลี่ยงมาใช้เส้นทางใหม่นอกรั้วกั้นเนี่ยค่ะก็เห็นว่าวันนี้จะนำเจ้าหน้าที่ไปสำรวจบริเวณที่คาดว่าช้างน่าจะตกลงมาแล้วก็จะไปทำรั้วกั้นเพิ่มโดยเร็วนะคะนั่นแหละฮะเป็นการตกหน้าผาลงมาค่ะแต่มันมาคุกเข่าตายก็เพราะว่ามันตะเกียกตะกายขึ้นมาที่ตลิ่งสองขาหน้านี่ถูกติหนีบติดอยู่กับก้อนหินใหญ่ส่วนสองขาหลังก็คือชันเข่าราบกับพื้นนะคะนั่นแหละฮะท่านผู้ชมครับ